ของสะสมคือโฉนดที่ดินเปิดบ้านใหม่เจมเรืองศักดิ์หลังใหญ่สุดหรูหราสมราคา85ล้านบาทหากพูดถึงตำนานนักร้องขวัญใจวัยรุ่นยุค90จะต้องมีชื่อของเจมเรืองศักดิ์อย่างแน่นอนซึ่งวันนี้เราจะพาไปเคาะประตูเยี่ยมชมบ้านพร้อมพูดคุยอัปเดตข่าวคราวกันอีกครั้งในบ้านหลังใหม่แถมยิ่งใหญ่กว่าเดิมบ้านใหม่เจมเรืองศักดิ์เป็นบ้านเดี่ยวริมทะเลสาบที่ซื้อด้วยเงินสดราคา85ล้านบาททุกอย่างเน้นตกแต่งแบบมินิมอลแต่เนื่องจากพื้นที่ใช้สอยไม่เยอะจำเป็นต้องต่อเติมเพิ่มส่วนแรกก็คือแลบพูลสระว่ายน้ำขนาด25เมตรเนื่องจากเป็นคนชอบเล่นกีฬาเลยทำเอาไว้ซ้อมออกกำลังกายแค่จุดเดียวก็บอกเลยว่าหมดไปหลักล้านนักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่ชื่อดังยุค90อย่างเจมเรืองศักดิ์ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่รักครอบครัวสุดๆตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อภรรยาครูก้อยณัชชาและลูกสาวสุดเลิฟน้องเมดาเรียกว่าตามใจเกือบทุกเรื่องและช่วงที่ผ่านมาเจมเรืองศักดิ์ก็พาครูก้อยและน้องเมดาจากกรุงเทพไปพักผ่อนกับคุณตาคุณยายที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนานถึง7เดือนล่าสุดเจมเรืองศักดิ์ก็ได้พาครอบครัวเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อมาเคลียร์งานพร้อมกับครูก้อยต้องมาเตรียมความพร้อมก่อนใส่ตัวอ่อนปีหน้าพอถึงกรุงเทพปุ๊บเจ้าตัวก็พาภรรยาไปตรวจงานสร้างบ้านหลังใหม่ริมทะเลสาบต่อทันทีโดยเจมเรืองศักดิ์ได้ซื้อบ้านหลังใหม่เพิ่มอีกหนึ่งหลังในหมู่บ้านเดียวกันแต่พื้นที่ใหญ่กว่าเดิมติดทะเลสาบในหมู่บ้านแววมาว่าราคาไม่ต่ำกว่า10ล้านอัพเพื่อเตรียมขยายครอบครัวต้อนรับสมาชิกใหม่ปีหน้าเรียกได้ว่าเป็นสามีดีเด่นจริงๆเพราะก่อนหน้านี้ก็ซื้อที่ดินริมหาดให้เป็นของขวัญในวันครบรอบจดทะเบียนสมรส6ปีไปหมาดๆพร้อมโพสต์แคปชั่นใน Instagram ตามสไตล์พ่อบ้านใจปั้มว่าจงตามใจเมียเถิดแล้วคุณจะได้ดี